ใบตัดตัวโซโลตัวนี้คมมากนะครับเวลาตัดค่อนข้างจะเนียนนะครับดูเนื้ อด้านหน้าก็รู้แล้วครับจากประสบการณ์มา20ปีนะฮะตัวใบตัดไอของกุญแจตัดฟันปลานะครับตัวนี้เป็นคาบายใบใหญ่ความคมน่าจะคมมากนะครับดูลักษณะเหมือนการกันกระแทกได้ในลักษณะเวลากุญแจมันบีบนะฮะเครื่องไททันเมื่อเห็นแล้วรู้สึกว่าพึงพอใจมากนะครับเราเปรียบเทียบแล้วใช้อาจารย์ก็ตัดสินใจซื้อให้ท่านตัวเล็กเลยโดยที่ไม่ต้องรองเห็นก็รู้แล้วครับว่าใช้ดีแน่นอนครับเหมาะเครื่องนี้ก็เหมาะสำหรับเกี่ยวกับการตั้งโต๊ะหรือโยกย้ายไปหน้างานและความหนักของมันก็เบานะครับโดยไม่ต้องยกเครื่องตัวใหญ่ไปนะฮะเหมาะมากเครื่องนี้สามารถทำกุญแจโซโลโซเล็กกุญแจแท่งได้ทุกชนิดนะครับก็ใบตัดก็คมด้วยเมื่อเห็นใบตัดก็รู้แล้วครับทำงานทีเดียวก็ผ่านแล้วครับไม่ต้องไปใช้ใบที่ไม่คมนะนี่ดูลักษณะมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่3ด้านนะครับการตัดอันนี้ค่อนข้างจะเนียนมากนะฮะโดยส่วนมากนี้ไม่ต้องลองครับมองเห็นภาพก็รู้แล้วครับว่าใช้ได้แน่นอนครับใบหนึ่งอันนี้มี3ด้านนะครับคมมากอันนี้มีกี่ด้านใบตัดนี้ใบนี้มีด้านเดียวนะครับความคมก็จะไม่ได้นะครับเพราะมีด้านหน้าอย่างเดียวส่วนใบนี้ถ้าอยากให้ดีต้องมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาด้านหน้าด้านซ้ายเป็นด้านข้างไอ้เครื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีด้านหน้าอย่างเดียวซ้ายไม่มีนะครับด้านข้างซ้ายส่วนดีเช่นกันครับการทำกุญแจพวกนี้ถ้าอยากให้ดีต้องมีทั้งหมด3ด้านก็จะคมมากการคมมากนี้ก็จะทำให้เรางานใช้งานได้ง่ายนะครับโดยที่เราไม่ต้องแก้ไขทั้งสิ้นเรามาดูกันนะครับว่าความคมแค่ไหนนะครับเรียบร้อยนะครับกันนะครับว่ากุญแจโซโลล่องแท่งนะครับดูที่ตัดเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับเนียนมากครับจะสังเกตดูว่าผิวที่ตัดออกไปเนี่ยจะไม่มีเศษนะครับงานเนียนครับเครื่องไททันนะไททันนะครับตัดได้ทั้งเบอร์1ถึงเบอร์5ได้สบายมากครับตั้งแต่เขี้ยวที่1ระดับเรียบนะครับจนถึงเขี้ยวลึกที่สุดก็คือเบอร์5นะครับงานออกมาผ่านครับไม่ต้องห่วงครับว่าจะใช้ไม่ได้นะครับการันตีได้ 100%เครื่องนี้ค่อนข้างเก่งมากนะครับ
ื่อตัดเสร็จแล้วของอบอยนะครับด้วยเครื่องไททันก็ผ่านครับไททันเปรียบเทียบเหมือนรถดูคาติไม่มีแบริ่งแล้วก็สปาร์คขับเร็วเน้นกระทันรัดส่วนตัวนี้มีแบริ่งมีกรอบการใช้งานก็ใช้แค่ช่วงระหว่างมอเตอร์แค่นั้นเองกรอบเราไม่ต้องไปดูนะครับสามารถยกไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างเบานะครับในออกหน้างานส่วนตัวนี้อาจจะยกถึงหลังแอ่นได้นะครับหนักมากถ้าเปรียบเทียบสองตัวนี้อันไหนประโยชน์มากกว่ากันก็เท่าเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าความหนักความสวยงามอยู่ที่ว่าช่างทุกคนจะเลือกใช้เครื่องนี้ก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งเครื่องนี้ก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกอย่างก็ได้ทั้งหมดนะครับเราเป็นช่างมืออาชีพไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องอะไรที่มันราคาแสนแสนเครื่องราคาขนาดนี้ก็ใช้ได้ครับปกตินะครับเครื่องทำกุญแจก็สมัยทั่วๆไปก็คือจะเป็นสมัยเก่าๆนะปกติมีแฮนเดิลตัวนี้ตัวนึงเป็นตัวหมุนตัวนี้เป็นตัวนึงเป็นตัวบิดอันนี้เป็นตัวนึงตัวนึงบิดแล้วก็มีอีกมือนึงสำหรับดันปกติแล้วเวลาทำเนี่ยจะต้องใช้ถึง3มือสมัยก่อนก็คือเวลาเราจะมีตัวนี้เป็นตัวโยกก็คือดันอย่างนี้แล้วก็หมุนแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็หมุนนี้หมุนมันก็เลยจะข้างนี้จะอาจจะเมื่อยสักนิดนึงก็คือนี่เป็นที่เห็นว่าสุดท้ายก็คือพอสรุปก็คือมาเครื่องมันเหลือแค่ตัวนี้ใช้ทุกอย่างใช้ก้านเดียวหมดเลยเขาเรียกว่าเครื่อง3แกนก็คือตัวหนึ่งดันโยกซ้ายขวาแล้วก็โยกนี้ครับก็อย่างที่เห็นก็คือตัดกุญแจปล่อยได้นั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรมันนุ่มดีนะครับไททันนะครับลองดูแค่นี้แหละครับโอ้โหอีกนะครับเยี่ยมครับ